งหมากไก่สไปซี่บิ๊กวิงคุณผู้ชมในช่วงเวลาที่เรานั่งอยู่กับบ้านลูกเต้าเต็มบ้านไปหมดเลยลงร่อนโรงเรียนก็ไปกันไม่ได้นะคุณผู้ชมถ้าตกบ่ายเท่านั้นน่ะร้องกระจองงอแงจะกินโน่นกินนี่เราคงต้องหาอะไรนะใส่ปากให้เขารับประทานเสร็จแล้วจะได้หยุดเสียงได้นะคุณผู้ชมหนึ่งในตำรับที่หลายคนคิดอยากจะทำไว้นั่นก็คือหมูทอดหรือหมูเค็มให้ลูกนั่งรับประทานเล่นๆแต่จริงๆแล้วเค็มเป็นอันตรายนะคุณผู้ชมอาจารย์นิสสไม่อยากเห็นใครก็ตามทำหมูเค็มเอาไว้รับประทานแล้วมันเค็มวันนี้อาจารย์ก็เลยมีตำรับหมูทอดน้ำปลาแบบเร่งด่วนมาฝากตำรับนี้ดีมากนะเก็บไว้เลยคุณผู้ชมหมูสันนอกจัดการหั่นเป็นเส้นๆยาวๆแบบนี้เห็นไหมคุณผู้ชมไม่ต้องหนามากแล้วก็อย่าบางจนเกินไปเพราะเดี๋ยวทอดไปแล้วมันจะกรอบเกลือป่นใส่นิดเดียวพอออกรสนิดๆอย่าใส่น้ำปลาลงไปตรงนี้เพราะน้ำปลาเวลาไปทอดโดนความร้อนแล้วน้ำมันจะเหม็นแล้วก็ดำ wow. แล้วก็คราบของน้ำปลาจะกลายเป็นขมคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นใส่เกลือนิดหน่อยถ้ามีเวลาคุณผู้ชมก็หมักไว้สักครึ่งชั่วโมงเสร็จแล้วพอเคล้าเกลือละลายกับหมูอย่างเนี้ยเสร็จเรียบร้อยแป้งมันหรือแป้งข้าวโพดแป้งสาลีหาได้จะเป็นแป้งอะไรก็ช่างเถอะเคล้านิดหน่อยคลุกขอให้แป้งติดแต่ไม่ต้องเอาแป้งไปละลายน้ำแล้วก็จุ่มใดๆเลยแบบนี้นะคุณผู้ชมเสร็จแล้วก็จัดการนี่ลองดูเริ่มแล้วน้ำมันเริ่มร้อนแล้วก็ทยอยใส่ไปให้เป็นเส้นๆไปเรื่อยๆแบบนี้คุณผู้ชมอย่าโยนลงไปทั้งก้อนแล้วก็ไปยีนะแป้งจะทำให้แป้งติดตะหลิวติดอะไรต่อมีอะไรไปหมดเลยแล้วหมูก็จะไม่เป็นชิ้นเป็นก้อนอันนี้มันก็ยังคงเป็นเส้นๆให้เราเห็นบ้างนะคุณผู้ชมนะแล้วใส่ผักตอนไหนเดี๋ยวใส่ทีหลังค่ะเดี๋ยวมีวิธีคลุกมาฝากค่ะใจเย็นสิคะคุณผู้ชมเจ้าขาแม่ซื้อแถวนี้ใจร้อนค่ะคุณผู้ชมหมูทอดน้ำปลาทำไมเดียไม่ใส่น้ำปลาเสร็จเรียบร้อยหมูลงไปในกระทะแล้วนะประเดี๋ยวหมูมันก็จะมีสีเหลืองสวยคุณผู้ชมเห็นไหมดูสิยังไงหมูก็สุกไม่เช่นนั้นนะเราจะเห็นคราบน้ำปลาเนี่ยอุตายจะไหม้แล้วแต่หมูเนี่ยข้างในยังไม่ค่อยสุกดีเลยยิ่งถ้าหั่นชิ้นใหญ่ยิ่งอันตรายเพราะฉะนั้นเราทอดจนกระทั่งหมูสุกและกรอบในบางส่วนนะคุณผู้ชมใจเย็นๆแล้วน้ำมันที่เหลือนะก็จะไม่เหม็นน้ำปลาคุณผู้ชมจะเอาน้ำมันไปผัดข้าวไปทอดไข่เจียวทำอะไรต่ออะไรอุ้ยก็สามารถยังคงใช้น้ำมันได้โดยน้ำมันไม่เสียนะคุณผู้ชมบางคนก็ชอบหมูที่นุ่มๆนะคุณผู้ชมก็เป็นสันคอหมูบางคนซื้อส่วนที่เป็นคอหมูย่างเลยเอามาทำแบบนี้อร่อยมากแต่มันก็ไขมันเยอะนะคุณผู้ชมพอกัดปุ๊บเข้าปากข้างนี้น้ำมันหมูไหลออกข้างนี้ไล่ซับไม่ไหวอะค่ะเอาละคุณผู้ชมลักษณะของหมูเริ่มจะมีสีเหลืองอ่อนๆแบบนี้คุณผู้ชมมาเห็นแล้วนะเห็นไหมเริ่มแล้วนะเอาละเราก็มาเตรียมค่ะคุณผู้ชมใส่น้ำตาลทรายนิดเดียวเพียงหยิบมือเดียวลงไปในชามอ่างแก้วเสร็จแล้วก็ใส่น้ำปลานิดเดียวพอปริมาณหมูแค่นี้ไม่ให้เค็มมากจนเกินเพราะว่าเราจะทำให้เค็มติดปลายลิ้นมันทำให้เกิดความรู้สึกอยากรับประทานเนี่ยให้ละลายอยู่ก้นชามอ่างติดแบบนี้พอแล้วนะคุณผู้ชมเดี๋ยวลูกเต้าหิวน้ำเอาละคุณผู้ชมตักหมูที่ได้กำลังร้อนๆวางขึ้นบนกระดาษซับมันก่อนเสร็จแล้วก็นะจะได้ทีเดียวเสร็จในขณะที่หมูยังร้อนๆวางบนกระดาษซับมันก็หายไปส่วนหนึ่งเทลงไปในชามที่เราเตรียมน้ำปลากับน้ำตาลเอาไว้คุณผู้ชมเสร็จแล้วก็คลุกแค่นี้น้ำปลาจะอยู่ที่ผิวแล้วมันก็จะหอมอร่อยน้ำตาลก็จะละลายหมูก็จะเต็มไปด้วยรสชาติอุ๊ยทำไมหมูเจ้านี้ก็อร่อยเขาหมักยังไงของเขานะเขาไม่ได้หมักหรอก
ู้ตายนี่เห็นไหมแค่นี้กลิ่นน้ำปลาก็ออกมาจรุงชะเดี๋ยวเราจัดใส่จานนะคุณผู้ชมอาจจะสงสัยอุ๊ยทำแบบนี้หมูก็คงจะแบบแฉะไปหมดโอ้ไม่นะคุณผู้ชมเนี่ยคุณดูเสียงยังดังกรอบแกรบอยู่เลยเห็นไหมคุณผู้ชมแค่เคลือบเกาะติดเห็นไหมที่สำคัญหมูสีสวยนะเหลือห้ามทิ้งเก็บใส่กล่องปิดสนิทเก็บเข้าตู้เย็นรับประทานได้อีกหลายวันเลยนะรับประทานข้าวเหนียวกับหมูทอดน้ำปลาไปเพลินๆช่วงหน้าคุณผู้ชมอย่าไปไหนนะอาจารย์ยิ่งศักดิ์มีเคล็ดลับในการเตรียมอาหารมาฝากคุณผู้ชมนะวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีวิธีการเก็บเครื่องต้มยำสดๆในตู้แช่แข็งมาฝากกลิ่นและรสชาติของต้มยำจะเหมือนสดใหม่เลยค่ะช่วงลดเค็มทำได้สนับสนุนโดย Less Salt เครือข่ายลดบริโภคเค็มจะดีไหมคะถ้าอาหารที่เราจะทานนั้นมีปริมาณโซเดียมที่น้อยลงเพื่อสุขภาพที่ดีในทุกๆวันวันนี้เรามีเมนูข้าวหมูทอดกระเทียมพริกไทยมาฝากค่ะใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะตั้งไฟพอร้อนใส่กระเทียมสับละเอียดพริกไทยดำเม็ดบุบหยาบผัดพอมีกลิ่นหอมใส่เนื้อหมูสันในหั่นชิ้นบางผัดพอสุกปรุงรสด้วยซอสหอยนางรมซีอิ๊วขาวและน้ำตาลทรายเติมน้ำผัดให้เข้ากันแล้วปิดไฟค่ะตักหมูทอดกระเทียมพริกไทยใส่ภาชนะเสิร์ฟที่มีข้าวสวยหุงสุกเตรียมไว้โรยหน้าด้วยกระเทียมเจียวแต่งหน้าด้วยใบผักชีพร้อมรับประทานค่ะการลดเครื่องปรุงลดเค็มลงหากเราไม่มีช้อนลดเค็มสามารถใช้ช้อนปกติตวงได้ในสูตรนี้เราปรุงเครื่องปรุงรสน้อยลงโซเดียมปกติหากเราใส่เครื่องปรุงเต็มช้อนจะอยู่ที่ 1,170 มิลลิกรัมแต่เราปรุงน้อยลงโซเดียมจะอยู่ที่860มิลลิกรัมโซเดียมลดลงไปถึง 26% เลยทีเดียวค่ะ